ากคุณเป็นคนพูดไม่เก่งหากคุณเป็นคนไม่ถนัดเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุยหากคุณเป็นคนไม่ค่อยสะดวกใจที่จะคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับมีเทคนิคจิตวิทยา7เทคนิคที่ช่วยให้คุณนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนที่พบเจอคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดออกมาเลยสักคำเทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆฟังแล้วเอาไปทำตามได้ทันทีติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเจ็ดเทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพูดในเทคนิคแรกครับเทคนิครอยยิ้มท่วมหน้ายิ้มอย่างไรให้ดูพิเศษและแตกต่างเวลาที่เราเจอใครสักคนครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของเราอาจจะเป็นตอนที่เราเจอเจ้านายตอนที่ไปเที่ยวหรืออาจจะเป็นเจอคนรู้จักโดยบังเอิญแต่เราเป็นคนพูดไม่เก่งซะด้วยไม่รู้จะทักทายยังไงดีไม่ให้มันดูเคอะเขินแต่อยากสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายวิธีการง่ายๆครับให้เรานั้นลองยิ้มดูแต่ไม่ใช่ยิ้มแบบทั่วไปแบบที่เจอใครก็รีบฉีกยิ้มออกมาเลยนะครับวิธีการคืออย่าเพิ่งรีบฉีกยิ้มให้เขาคนนั้นแต่ให้เรามองหน้าเขาคนนั้นก่อนสักหนึ่งวินาทีหยุดนิ่งแล้วปล่อยให้รอยยิ้มกว้างๆที่อบอุ่นเป็นกันเองของเราออกมาเป็นธรรมชาติพูดอีกแบบก็คือเวลาที่เราเจอใครอย่าเพิ่งรีบยิ้มให้เรามองไปที่เขาคนนั้นก่อนแล้วค่อยยิ้มออกไปอย่างช้าๆครับเทคนิคนี้ทางจิตวิทยาบอกว่าจะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดูดีน่าเชื่อถือมันจะทำให้รอยยิ้มของเรานั้นดูพิเศษมากยิ่งขึ้นและคนที่ได้เห็นเราค่อยๆยิ้มให้กับเขานั้นเขาก็จะรู้สึกว่ารอยยิ้มของเรานั้นออกมาจากใจและมีไว้ให้กับพวกเขาเท่านั้นไม่ใช่รอยยิ้มทั่วไปหรือรอยยิ้มแบบฝืนๆหรือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเคอะเขินหรือความอึดอัดใจนั่นเองครับเมื่อเรายิ้มไปแล้วทีนี้เราขยับขึ้นไปด้านบนใบหน้าของเราสัก5เซนเพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีไว้ในครอบครองนั่นก็คือดวงตาของเราเทคนิคที่2ครับก็คือตาติดหนึบจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณฉลาดรอบรู้ด้วยการใช้เพียงแค่สายตาได้อย่างไรเวลาที่เรานั่งคุยกับคู่สนทนาครับให้เรามองไปที่ตาของเขาคนนั้นนานขึ้นไม่กี่วินาทีเท่านั้นให้เราลองคิดว่าดวงตาของเราแปะหนึบอยู่กับคู่สนทนาและเมื่อเราต้องมองไปทางอื่นก็ให้ทำอย่างช้าๆเหมือนเราไม่อยากละสายตาไปจากเขาเลยแต่ข้อควรระวังก็คือเราต้องจ้องตาแบบสายตาเป็นมิตรนะครับและจ้องแบบพอประมาณไม่ใช่สายตาแบบหาเรื่องอะไรแบบนั้นอาจจะมีเหลืองก็ได้ซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่าเวลาที่เรากำลังสนทนากับใครสักคนการจ้องตาครับเป็นสัญญาณที่บอกถึงความเชื่อใจความรอบรู้และทัศนคติที่ว่าฉันฟังคุณอยู่ซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่คนฉลาดรอบรู้ใช้ในการสนทนาเป็นประจำครับต่อมาเทคนิคที่3ครับก็คือท่าทางมาก่อนหน้าตาทำอย่างไรให้ดูเหมือนผู้ชนะในทุกแห่งที่คุณไปในโลกแห่งการสื่อสารครับในสังคมที่รายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายการวางท่าทางของเราคือเครื่องวัดความสำเร็จที่สำคัญอย่างหนึ่งหน้าตาของเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหล่อเทพสวยไปหมดแต่บุคลิกท่าทางของเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามครับไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยต้องอกผายไหล่พึ่งหน้าตึงหนุ่มตั้งวางท่าสวยๆเข้าไว้มีรอยยิ้มที่มั่นใจและสบตาตรงๆเพราะคนที่มีบุคลิกดีครับก็จะสร้างความประทับใจได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งและเมื่อเราใส่ใจบุคลิกของตัวเราเองพยายามให้ตัวเองนั้นวางท่าทางดีๆในทุกสถานการณ์มันจะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยครับถัดมาเทคนิคที่4ครับสวัสดีเพื่อนเก่าวิธีทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่แรกพบเมื่อเราพบใครสักคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เราจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นงานเลี้ยงสำคัญของบริษัทอาจจะเป็นงานแต่งของเพื่อนงานขึ้นบ้านใหม่เมื่อเราพบเจอใครสักคนครับให้นึกหลอกสมองหลอกตัวเองในใจลองคิดว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือเพื่อนเก่าของเราที่เราจะยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบเจอกับพวกเขาการที่เราคิดแบบนี้ครับจะทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ในร่างกายและสมองของเราทำให้บุคลิกภายนอกสีหน้าสีตาของเราตั้งแต่แนวคิ้วจะอ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเราก็จะเปล่งประกายรอยยิ้มของเราก็จะสดใสและเป็นธรรมชาติ
ทำให้เรานั้นไม่มีอาการที่ดูประหม่าหรือเครียดซึ่งทำให้ภาพลักษณ์นั้นดูไม่ดีได้และที่สำคัญครับมันทำให้บรรยากาศไม่อึดอัดมันสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานนั้นบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีครับทำให้คนชื่นชอบเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสรรหาคำพูดต่างๆมาพูดเลยด้วยซ้ำไปซึ่งมันเหมือนกับเรากำลังส่งพลังที่เป็นเชิงบวกออกไปให้กับผู้อื่นนั่นเองครับถัดมาเทคนิคที่5ครับที่สร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพูดก็คือลดการขยุกขยิกจะดูน่าเชื่อถือ 100% ในสายตาของทุกคนได้อย่างไรเวลาที่เราเขินอายเวลาที่เรารู้สึกประหม่าครับคนเรามักจะอยู่ไม่สุขใช่ไหมครับคุณฟังครับบางคนก็ชอบจับเส้นผมบางคนชอบเกาหัวบางคนชอบเกาจมูกบางคนถูคิ้วหรือบางคนก็โยกตัวไปมาซึ่งการทำแบบนี้ครับจะทำให้เรานั้นดูไม่มีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังพูดคุยเรื่องสำคัญอยู่และหากเราทำมันจนติดเป็นนิสัยเราก็จะดูเหมือนคนพูดโกหกแม้ว่าเรากำลังพูดความจริงอยู่ก็ตามเพราะอย่างที่บอกครับท่าทางดีนั้นมีชัยไปกว่าครึ่งพวกนักสื่อสารมืออาชีพหรือคนที่เป็นผู้นำครับจึงพยายามที่จะกำจัดสัญญาณใดๆก็ตามที่จะทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความกระล่อนหลอกลวงระหว่างที่ต้องอยู่ต่อหน้าสาธารณชนครับพวกเขาก็จะไม่ยกมือยกไม้มาเกาหน้าแม้จะคันไม่ปลดเน็กไทแม้จะร้อนไม่ขยุกขยิกแม้จะรู้สึกอึดอัดเพราะพวกเขารู้ดีว่าอาการขยุกขยิกนั้นจะบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขาได้ดังนั้นครับถ้าเราอยากจะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือจงพยายามลดการขยุกขยิกลดการอยู่ไม่สุขนะครับต่อมาเทคนิคที่6ครับเห็นฉากก่อนจะเข้าฉากวิธีทำให้ราบรื่นแบบไม่มีพลาดแม้แต่จังหวะเดียวส่วนตัวผมเองใช้วิธีนี้เป็นประจำครับเพื่อลดความวิตกกังวลและความตื่นเต้นวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยคุณจะต้องไปงานสำคัญนะไปพูดในที่ประชุมนะคุณจะต้องไปนำเสนองานสำคัญนะคุณจะต้องพูดต่อหน้าสาธารณะนะวิธีการง่ายๆก็คือฝึกใช้จินตนาการของคุณครับจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นๆตั้งแต่คุณก้าวเข้าไปในสถานที่นั้นจินตนาการตั้งแต่เดินเข้ามาในงานแล้วทักทายทุกคนในงานครับจินตนาการว่าคุณกำลังพูดคุยด้วยเสียงสบายๆแล้วจินตนาการไปถึงตอนเดินขึ้นบนเวทีอย่างสง่างามนึกถึงตอนที่คุณนั้นกำลังพูดจาอย่างฉะฉานไพเราะและน่าดึงดูดใจรวมถึงอาจจะนึกภาพว่าตัวเรานั้นเป็นคนสำคัญของงานนั้นก็ได้ครับสิ่งนี้ครับจะช่วยปรับสมดุลจิตใจของเราให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีพลังมากขึ้นเมื่อเวลาที่เราได้ไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆไปอยู่ในวันจริงครับเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกหรือประหม่ามากจนเกินไปนั่นเองดังนั้นครับก่อนที่จะไปงานสำคัญไปประชุมหรือเจรจาธุรกิจสำคัญเพื่อลดความตื่นเต้นความประหม่าความกังวลลองสร้างภาพในหัวเอาไว้ล่วงหน้านะครับและเทคนิคที่7ครับเทคนิคนี้ก็คือพยักหน้าเล็กน้อยวิธีที่บอกว่าคุณกำลังรับฟังเขาอย่างตั้งใจในบางจังหวะของการพูดคุยกันครับแล้วเราก็รู้สึกเห็นด้วยหรือต้องการแสดงออกว่าฉันเห็นใจคุณนะเราก็สามารถพยักหน้าตามเรื่องราวของคู่สนทนาของเราแต่ขอให้เรานั้นพยักหน้าเพียงเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะในทางจิตวิทยาการพยักหน้าอย่างนุ่มนวล นั้นจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาซึ่งทำให้เขานั้นกล้าที่จะเปิดใจเล่าเรื่องให้เราฟังต่อไปได้มากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากเราพยักหน้าแรงๆหรือพยักหน้าแบบหลายๆครั้งมันก็จะกลายเป็นว่าเรารำคาญเรื่องที่เขาเล่าซึ่งนั่นอาจจะทำให้เสียความรู้สึกเสียบรรยากาศมากขึ้นนั่นเองครับเจ็ดเทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความประทับใจโดยไม่ต้องพูดหากคุณเป็นคนพูดไม่เก่งหากคุณเป็นคนไม่ชอบเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุยหากคุณเป็นคนไม่ค่อยสะดวกใจที่จะพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้อาจจะช่วยคุณได้นะครับและก่อนจบในตอนนี้ผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งครับเทคนิคแรกครับเทคนิครอยยิ้มท่วมหน้าเจอใครอย่าเพิ่งรีบยิ้มให้เรามองไปที่เขาคนนั้นก่อนแล้วค่อยยิ้มออกมาอย่างช้าๆครับเทคนิคนี้ทางจิตวิทยาบอกว่าจะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือมันจะทำให้รอยยิ้มของเรานั้นดูพิเศษมากยิ่งขึ้น 2. ตาติดหนึบเวลาที่เรานั่งคุยกับคู่สนทนาให้เรามองไปที่ตาของเขาคนนั้นนานขึ้นไม่กี่วินาทีเท่านั้น
ซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่าเวลาที่เรากำลังสนทนากับใครสักคนการจ้องตาครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเชื่อใจความรอบรู้และเป็นทัศนคติที่ว่าฉันฟังคุณอยู่ 3. ท่าทางมาก่อนหน้าตาไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ตามวางท่าสวยๆมีรอยยิ้มมั่นใจและสบตาตรงๆครับซึ่งเมื่อเราใส่ใจบุคลิกของตัวเองมันจะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจมากขึ้นด้วย 4. ครับสวัสดีเพื่อนเก่าเมื่อเราพบใครสักคนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยลองคิดว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือเพื่อนเก่าของเราการคิดแบบนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ่ในร่างกายทำให้สมองสั่งการให้บุคลิกภายนอกไม่มีอาการที่ดูประหม่าหรือเครียดซึ่งนั่นครับอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีได้ 5. ลดการขยุกขยิกอยากจะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือจงพยายามลดอาการขยุกขยิกเวลาที่เราต้องพูดคุย 6. เห็นฉากก่อนที่จะเข้าฉากก่อนที่จะไปงานสำคัญไปประชุมหรือเจรจาธุรกิจลองสร้างภาพในหัวเอาไว้ล่วงหน้าครับฝึกใช้จินตนาการของคุณจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเพื่อเป็นการลดความวิตกกังวลและความตื่นเต้นครับและ 7. พยักหน้าเล็กน้อยการพยักหน้าอย่างนุ่มนวลจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาและทำให้เขานั้นกล้าที่จะเปิดใจเล่าเรื่องราวให้เราฟังต่อไปได้มากขึ้นครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆในการพัฒนาตนเองพัฒนาสมองผ่อนคลายจิตใจแบบนี้ได้เป็นประจำชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ทักทายกันได้หรือกดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ